เท่ากับว่าในประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะมี2กรณีที่ต้องดําเนินการคือเดินหน้าทาประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะฮะตามที่กะกะตต้องรับช่วงไปทำนะเรื่องของการเดินหน้าทาประชามติคุณนิกรจํานงเลขานุก,การกรรมาการประชามติก็ขยายความว่าการออกเสียงประชามติไม่สามารถรอให้การแก้ไขพรบรประชามติเสร็จได้เพราะจะถูกคอรหาว่ายื้อเวลาขณะเดียวกันการทําประชามติรอบแรกก็ไม่มีปัจจัยใดน,น่ากังวล รัฐบาลมั่นใจว่าการออกเสียงประชามติจะผ่านแม้กฎหมายประชามติจะกำหนดเกณฑ์ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากเกินกิงหนึ่งแบบ2ชั้นก็ตามแสดงว่าการกำหนดวันที่ทำประชามติตามกรอบที่เซตเอาไว้ก็คือเดือนสิงหาคมนะฮะส่วนคำถามที่เตรียมไว้ก็ตามที่เราได้เสนอไปอท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2คือพอมันเป็นคำถามแบบนี้ก้าวไกลเขาก็ากังวลกันนะครับว่าเอ๊ะ มันจะทําให้การออกเสียงประชามติรอบแรกที่จะนําไปสู่การรื้อรัฐมนูญของคอของคอ,อ,อ,อสอชอเนี่ยนะครับไม่เป็นเอกภาพหรือเปล่าสุ่มเสียงที่จะไม่ผ่านหรือไม่อม,มันมีเงื่อนไขก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่ไงไอ้เงื่อนไขที่ในข้อคําถามที่บอกว่าไม่แก้หมดหนึ่งหมวดสองะครับทำให้คนที่ต้องการแก้รัฐมนูญทุกหมวดเนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าตอบว่าไม่เห็นด้วยไปอคือคำานามมันไม่ได้ฟันชกอะเนาะ ว่าจะเฉพาะแค่แก้หรือไม่แก้ใช่ไหมครับมันมีเงื่อนไขพ่วงมาอีกทั้งในกติกาการทําประชามติกําหนดเงื่อนไขใช้เกณฑ์ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากเกินกึง่งหนึ่งสองชั้นคือชั้นแรกเนี่ยว่าด้วยผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติต้องมาออกเสียงให้ใช้สิทธิ์เกินกึง่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกับชั้นที่2ว่าด้วยเสียงผ่านประชามติต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มาใช้สิทธิ์อีกครับทีนี้ฝั่งรัฐบาลเขามองว่า มันเป็นเรื่องของปัญหาก้าวไกลไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลโดยแนวทางทีที่เคาะมาเนี่ยจะทําให้ก้าไกลต้องเล่นบทตามเกมรัฐบาลและเป็นผู้ที่ต้องออกแรงรณรงค์ให้คนที่สนับสนุนมาสนับสนุนออกเสียงประชามติในครั้งนี้หากอยากได้แนวทางนําไปสู่การที่จะมีรัฐมนูลของประชาชนกรณีนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่แฝงไปด้วยนัยยะทางการเมืองนะครับหากประชามติแบบมีเงื่อนไขผ่านความเห็นชอบเท่ากับการันตีว่าหมวด1หมวด2ของรัฐมนูญปี60จะไม่ถูกแก้ มันเหมือนเป็นการมัดมือกระบวนการยกร่างรัฐธรมนูญที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นด้วยขณะเดียวกันแนวทางการแก้พรบประชามติว่าด้วยการปลดล็อกเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นที่ใช้เป็นเกณฑ์ผ่านประชามตินั้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นฝ่ายรัฐบาลจะแก้ไขาตามหลังการออกเสียงประชามติครั้งแรกด้วยกลไกของสภาขณะที่เพื่อไทยเองก็ยื่นร่างแก้ไขต่อสภาและเชื่อว่าก้าวไกลจะหนุดด้วยเพราะมีร่างแก้ไขเสนอต่อสภาเช่นเดียวกัน แต่ถ้ามองในมุมของการแก้ไขพรบรประชามติยังมีความต้องการให้ทันกับการลงประชามติรอบแรกโดยการเร่งเกมชงพิจารณารอบเดียวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ที่เตรียมจะเปิดประชุมวันที่ในเดือนมิถุนายนนี้โดยเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นปก็จะมีประเด็นเหล่านี้นะครับเข้าไป ก็เดี๋ยวรอดูกันมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอเขาบอกว่าประชามติสองชั้นนี่ก็คือชั้นแรกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติต้องมาใช้สิทธิ์เกินกึงน่ง1น่งก่อนอคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยต้องเกินกึ่งหนึ่งและชั้นที่สองเนี่ยในจํานวนคนใช้สิทธิ์ก็ต้องได้ใช้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งด้วยเออมันก็ดูเป็นแบบมันสองชั้นอะมันสองชั้นยาก,ยากอะแล้วมันยากกับ กับตัวเลขที่จะได้ใช่ไหม,มถ้ามองกันแบบในเรื่องของการนับคะแนนใช่ไหมกับ,บผลของประชามติถามความคิดเห็นผู้ชมไว้ใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับมาสรุปผลโพลกันหน่อยว่ามองกันอย่างไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านเห็นชอบหรือเปล่ากับการทำรัฐมนตรีฉบับใหม่โดยไม่แก้หมด1นหมด2เห็นชอบ59ไม่เห็นชอบ41นะครับโอ้ก็ถือว่าสูสีนะฮะสำหรับความเห็นเรื่องนี้นี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปรายการฐานทลอกไปตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันนะครับวันนี้เจอกัน9ก้าวมงดีคสับสวัสดีครับ